สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูโย่นะครับวันนี้ครูโย่จะมาสอนวาดรูปพญานาคลายเส้นแบบง่ายๆให้เด็กๆทำตามได้นะครับเริ่มต้นการวาดหัวโครงสร้างเป็นรูปวงกลมค่อยๆทำตามนะครับไม่ต้องรีบพอเราได้โครงสร้างหัวเสร็จแล้วทำเส้นของโครงสร้างของปากทำฟอร์มง่ายๆเส้นของลำตัวใครจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่วางตำแหน่งของรูปวงกลมกับตัวให้ขนาดเหมาะสมกันนะโครงสร้างของตัวกับหัวและปากได้แล้วพญานาคต้องมีหงอนอยู่ข้างบนแล้วก็ทำฟอร์มของหงอนพญานาคไว้เสร็จแล้วมาเริ่มต้นด้วยการทำปากตรงฟันนะโค้งโค้งขึ้นบนโค้งลงอยากขึ้นโค้งลงอีกม้วนมาเป็นปากปึ๊บยืนไปข้างหน้าให้ได้รูปฟอร์มอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็มาใส่เขี้ยวฟันอยู่ตรงรอยบากของที่เราทำอยากไว้พอดีเลยข้างบนข้างล่างเสร็จแล้วก็มาใส่ฟันเล็กๆในช่องระหว่างเขี้ยวเสร็จแล้วก็มาใส่ลิ้นตรงกลางเพื่อเพิ่มไม่ให้มันมีช่องว่างถ้าเป็นลายไทยก็เรียกว่าช่องไฟให้มันดูสมดุลกันเสร็จแล้วเราก็มาทำตรงขอบปากฟอร์มของลายตรง ตรงขอบทำโครงสร้างขึ้นมาก่อนถ้าใครยังทำลายมาทีเดียวไม่ได้ทำโครงสร้างขึ้นมาคร่าวๆก่อนเสร็จแล้วก็มาบากตามช่องปากด้านบนบากมาเรื่อยๆแล้วก็ทำยอดลายเป็นยอดลายก็เรียกว่ายอดลายหางลายหรือยอดเวลาบากให้มันสับวางกันปึ๊บโค้งมาด้านล่างได้เลยใส่ตรงคราวหน่อยนึงต่อไปมาด้านจมูกปึ๊บบากมามันก็เรียกว่าเป็นใส่ลายแล้วก็มาใส่ตาตาอยู่ตรงไหนระหว่างตรงนี้ปึ๊บตากลมด้านในเสร็จแล้วทำเป็นเส้นรอบตาก็เรียกว่ากระจังเป็นกระจังตาอ้อยปึ๊บขีดแล้วก็บากลายทั้งสองอย่าง เสร็จแล้วก็มาใส่งอนงอนเนี่ยจะทำลายแบบง่ายๆโค้งอยากบากลงมาเราทำฟอร์มไว้แล้วให้มันอยู่ในฟอร์มของเราสองสะบัดขึ้นเอาแบบใหญ่ๆนะจะได้ทำได้โครงสร้างจะได้ไม่ยากเกินไปปึ๊บสวัสดตรงนี้ให้มันล้อกันลากลงมาเสร็จแล้วก็มาใส่ปึ๊บลายตรงนี้หูม้วนลงมาตรงคางช้อนขึ้นมาใส่ลายหน่อยนึงลายก็ครอบตรงหูไปเลยบากตามมาช้าๆถ้าใครยังบากเลยไม่ได้ทีเดียวก็ให้ทำเป็นเส้นโครงสร้างขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาทำโค้งตามบากจะง่ายเสร็จแล้วก็ใส่ลายช่องไฟมันว่างอยู่ปึ๊บได้หัวพญานาคตรงนี้ตาเน้นได้ชัดหน่อยทีนี้เราก็ลากมาตรงตัวเพิ่มลากมาถ้าเป็นลายไทยก็จะมีเส้นตรงคอตรงนี้เพิ่มแล้วก็ใส่ลายมาตรงนี้ก็จะเป็นรูปทรงของลายก็เรียกว่าลายเม็ดบัวกระจังมาครอบไว้บากจะได้เห็นกระจัง3ตัวพอดีเลยบาก
แล้วก็มาใส่ลายตรงข้อตรงท้องพญานาคนะถ้าเราจะเพิ่มให้มันมีลายเบรกนิดนึงไม่ให้ดูพญานาคเป็นตัวแบบไม่มีลวดลายกั้นมันจะดูเลี่ยนเกินไปแล้วก็ใส่ลายเบรกไว้ปึ๊บลากลงมาชนกับตรงตัวพอดีเลยแล้วเราก็ใส่ลายปึ๊บบากมาเรื่อยๆถ้าใครยังไม่ได้ทำลายเป็นทีเดียวก็ลากเป็นเส้นโครงสร้างเบาๆมาก่อนเราจะได้รู้ว่าลายมันเท่ากันได้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็บากขึ้นบนแบ่งตัวลายช่องเนี้ยเท่ากันได้หมดเลยเออบากแล้วก็มาบากตรงกลางบากตรงกลางเออมาใส่ตัวขึ้นไปเออท้องตรงนี้เห็นท้องอีกขั้นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทำเส้นโครงสร้างมาเป็นลายตรงหลังต่อมาเพิ่มตรงนี้เป็นหางหางแล้วก็ทำฟอร์มไว้ก่อนทำฟอร์มรูปทรงของที่จะใส่ลายเสร็จแล้วก็มาปากลายปึ๊บตัวกระนกหนึ่งตรงข้างหลังแล้วก็ทำลายมาแบ่งให้ช่องเท่าๆกันนี้จะทำแบบง่ายๆนะจะได้ไม่ใส่ลวดลายเยอะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำตามได้แบบง่ายๆขึ้นโครงสร้างง่ายๆใส่จนเต็มจนไปถึงตรงหางเสร็จแล้วถ้าเราจะแยกเกล็ดกับตัวตรงหน้าท้องก็ใส่เส้นกั้นไปทั้งเส้นหนึ่งช่องเล็กๆทีนี้ก็มาใส่เกล็ดได้เลยเกล็ดก็จะสว่างกันทำจากข้างบนลงมาก่อนแล้วก็สับปึ๊บระหว่างช่องนี่ก็มาปึ๊บตรงกลางด้านบนลากมาทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มทั้งตัวเนี่ยนะใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงหางเลยพอไปใกล้หางก็จะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันช่วงมันจะแคบหน้าท้องเรายังใส่ไม่เสร็จอ่ะใส่เป็นเส้นคู่มาเนี่ยสำหรับพญานาคถ้าใครจะไปใส่เส้นน้ำก็ใส่เพิ่มได้เป็นองค์ประกอบอื่นร่วมมันจะได้ดูล้อกันได้ว่าพญานาคอยู่ในน้ำถ้าใส่เป็นกลมๆเป็นฟองอากาศคลื่นน้ำถ้าเป็นลักษณะของน้ำลายไทย
ประมาณนี้ถือว่าเสร็จแล้วก็ง่ายๆเด็กๆทำตามได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามกดถูกใจแล้วจะมาทำคลิปง่ายๆให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ